ทุกคนคะนี่เป็นอีกวันหนึ่งของ Minecraft Create Arcane Engineering ค่ะมิวทำพื้นที่ตรงนี้ขึ้นมามันคืออะไรเอ่ยเราตั้งใจว่าตรงนี้ค่ะจะเป็นโซนเบสิกพื้นฐานที่เอาไว้สำหรับในการฟาร์มของแบบเบื้องต้นค่ะที่เป็นของในทีแรกๆฟาร์มเก็บไว้เวลาที่อยากจะใช้จะได้มีไว้ใช้นั่นเองเพราะว่าแต่เดิมใช่ไหมคะโซนเบสิกพื้นฐานเนี่ยอยู่แถวๆนี้แหละหนูรื้อออกหมดแล้วก็เลยจะย้ายไปอยู่ข้างบนนู่นแต่วันนี้ค่ะแต่วันนี้เรายังไม่ทำตรงนั้นขอไปทำสิ่งนี้ก่อนวาร์ป2เลเวลออกไปเลยมีบางอย่างที่อยากจะลองดูค่ะถ้าได้นี่คือแบบโอ้โหชีวิต OP เลยนะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรตอนแรกก็เกิดดีนะจากนั้นก็หายไปเลยค่ะแบบไม่เกิดสักนิดชาวบ้านที่อยู่ข้างล่างก็ปลอดภัยดีแต่ก็ไม่มีการเกิดของไอรอนโกเลมเนาะก็เลยคิดว่าไหนๆแล้วขาดเหล็กขาดทองขาดซิงค์คือแบบขาดทุกอย่างที่เป็นแรกอะปล่อยเขาไปค่ะอันเนี้ยถ้ามันจะอยู่อย่างนี้ก็ปล่อยเขาไปตรงนี้ใช่แล้วนี่ค่ะไม่ค่อยลงปึ๊บโอเคไม่เจ็บเท่าไหร่แม่ตรงนี้คือแหล่งทองใช่ไหมสิ่งที่เราอยากรู้คือเราจะสามารถใช้กาวเพื่อยกได้ไหมในเมื่อเขาบอกว่าไม่สามารถทำลายได้แต่เขาไม่ได้บอกนี่ว่ายกไม่ได้เฮ้ยบอกได้เลยนะถ้าเรายกได้ค่ะโอ้โหไม่อยากจะคิดชีวิตนี้ดีแน่นอนเฮ้ยใส่กาวได้แน่เฮ้ยวางเอ๊ะไม่ได้แฮะเดี๋ยวโอเคเขาแปลว่าเขากันไว้แล้วอ่ะไม่ให้เรายกใช่ไหมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ชัดเจนค่ะไม่ได้สินะวิธีนี้ขอแวะมาดูหน่อยเรสโตนเราทำงานเป็นยังไงบ้างตึ๊บตรงนี้มีเรสโตน2แถวแล้วมีตัวสำรองนิดนึงเอาล่ะเราจะมาเริ่มจากจุดนี้กันก่อนค่ะจุดนี้เป็นจุดที่ฟาร์มก้อนหินใช่ไหมแล้วเราได้เป็นแอนดิไซต์แต่ตอนนี้มิวดูแล้วค่ะว่าเราไม่ได้ต้องการแอนดิไซต์อย่างเดียวเราต้องการทั้งหินเรียบด้วยทั้งกระต่ายด้วยกระจกด้วยโอ้โหพูดง่ายๆว่าต้องการหลายอย่างอะดังนั้นเครื่องบดของเรามันจะต้องทำหน้าที่ได้ดีนี่เลยเครื่องบดยักษ์ค่ะโต๊ะคราฟย้ายมาวางตรงนี้แล้วเนาะอ้าวอุ้ย ลืมหมุนปรับทิศทางเขาสว่างนะเฉพาะตอนที่เริ่มคราฟเอ้ยมือลั่นน่ะโอ้มือลั่นน่ะเพื่อกดสกิดเป็นประจำเลยค่ะเอาอันนี้ก็กดสกิดเกินชีวิตชีวิตโอเคสุดท้ายครับน่าจะครบแล้วค่ะ10ตัวโอ้มือลั่นปัญหาเลยมือลั่นแล้วแบบเพื่อกดสกิดปุ๊บออกทันทีค่ะต้องวางใหม่เล็งพื้นที่ช้างไว้ก่อนค่ะว่านี่คือพื้นที่1ช้างนะเวลาที่หมิวสร้างอะไรก็อยากจะให้อยู่ใน1ช้างเวลาเคลมแล้วให้ AFK ค่ะมันจะง่ายวางโครงเรียบร้อยค่ะสำหรับการผลิตก้อนหินผลิต5ตัวเนาะทีนี้เราต้องมาเริ่มกันเลยค่ะก้อนหินได้มาอย่างแรกต้องเอามาบดค่ะนี่วางแบบนี้ไปเครื่องบดแบบนี้หมิวตั้งบ่อยค่ะบดแล้วเราก็จะได้เป็นกราเวลกราเวลหมิวต้องส่งออกไป2สายมีสายที่จะต้องเอาไปทำแซนค่ะแล้วก็จะต้องมีสายที่เอาไปทำเป็นแอนทิไซต์ใช่วางฐานอะไรก่อนรองรับก็ได้แล้วก็บอกว่าตรงนี้นะจะเป็นแอนทิไซต์ยังไงล่ะถูกต้องก้าแล้วมิวก็จะต้องวางลาวาแต่ก่อนที่เราจะวางลาวาเราต้องวางนี้ก่อนบังคับว่าดูดเข้าเฉพาะแอนทิไซต์นะจึ๊บมีพัดลมมาก็จะใช้ได้ค่ะในส่วนนี้ตัวนี้พอบดต่อเราจะได้เป็นทรายแต่ว่าทรายมันจะได้เป็นของ3อย่างอ๋อบดกราเวลได้เป็นทรายทรายจะต้องมีของ3อย่างค่ะก็คือฟินกับเคลย์ที่เราต้องเอาออกไปนั่นเองแล้วทรายมันต้องเอามาทำอะไรบ้างสำคัญเลยทรายต้องเอามาผ่านลาวาผ่านไฟสีฟ้าให้ได้เป็นโซแซนผ่านน้ำให้เป็นเคลย์ไหมไม่ต้องค่ะก็คือผ่านไฟสีฟ้ากับผ่านไฟนั่นเองมีวางโครงสร้างเสร็จเรียบร้อยค่ะแต่สิ่งที่เราขาดคือไฟสีฟ้าหายังไงนั่นดิก็ต้องไปนรกใช่ไหมเพราะว่าต้องใช้โซแซนในการคราฟค่ะมิวดูสุดคราฟแล้วเราไม่มีวิธีอื่นต้องไปนรกแน่นอน
ประตูไปนรกเอาไว้ตรงไหนดีมิวไม่ชอบเอาประตูไปนรกไว้ใกล้บ้านค่ะเพราะว่าเสียงมันจะวึ้งวึ้งวึ้งตลอดเวลาไหนมาอยู่ในนี้แล้วกัน1 2 3 1 2 3 1 2 3ไปเผชิญโลกนรกกันเถอะค่ะโอ้โหเอฟเฟคเจนเดอร์ทำให้ประตูวงนี่มันดูน่ากลัวขึ้นนะเนี่ยไปกันเลยโหลดดิ้งเทอร์เรนอ้าวอะไรคะเนี่ยทำไมตัวเปล่าเลยแล้วก็มองไม่เห็นอะไรเลยนานีอะไรเนี่ยวอดงงชีวิตอ่ะอะไรนี่นี่คือโลกนรกมีไฟสีเขียวใช่เอ๊ะเรามั่นใจว่านี่คือนรกเหรอโอ้ก็เป็นนรกค่ะโอ้ข้างบนก็นรกปกติโอ้ยหลอนซะน่ากลัวเลยวะเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยโอ้โอเคเขาค่อยๆโหลดมาแล้วตกใจโอ้อะไรฮะนั่นน่ะเหมือนเป็นสิ่งก่อสร้างอะไรบางอย่างโอ้แปลว่านรกในนี้ก็คัดต้อมสินะไม่ใช่นรกแบบปกติที่เราคุ้นเคยค่ะโอเคแง้มตัวซอยโอ้โหโอ้ยมิน่าล่ะมิน่าใช้เวลาโหลดนานค่ะวิเกตโอ้โหเอ้ยร่วงขัดต้มขนาดนี้ไม่โหลดนานได้ยังไงใช่ไหมโอ้โหโลกนรกนี้โอ้โหเหล็กอะไม่ไหวเหล็กไปไม่ต้องเดินสำรวจเลยไม่ต้องเดินสำรวจแก๊สยังมองไม่เห็นเราแก๊สบอกเรามองไม่เห็นหรอกเพราะเจ้าจังแหลกเลยเราก็แหลกเหมือนกันอะไรนั่นคะโอ้โหโหลดเอาสักครั้งเลยอะโอ้โหไม่แปลกใจมีแปลกใจที่เราแบบเฮ้ยนึกว่าไปตกสวรรค์หรือว่าแบบไปอยู่สถานที่ที่แปลกๆเปล่าค่ะนรกนั่นแหละจะใช้เวลาโหลดนานมากโอ้ยโอเคแปลว่าในนรกนั้นก็เป็นพื้นที่ที่น่ากลัวเหมือนกันถ้าบินไม่ได้ไม่ไปหรอกหรือต้องการโซลแคมป์ไฟค่ะอ่ะเราก็ภารกิจสำเร็จเป้าหมายไปเอาโซลแคมป์ไฟก็ได้มาจริงๆหรือว่าน่าจะไปเล่นนรกนี้ใส่เชดเดอร์ไม่ได้ค่ะอุ้ยอะไรไม่รู้อ่ะคือทั้งสูงทั้งกว้างทั้งใหญ่โอ้โหบอกเลยว่าเชดเดอร์ไม่น่าจะไหวมิวว่ามิวคิดถูกแล้วนะคะที่แบบยังไม่ยอมไปนรกสักทีจากที่เห็นโอ้ปกตินรกเขาจะไม่ค่อยคัดต้มกันใช่ไหมแต่ว่าในมดครีเอทมันถูกคัดต้มมาหลายๆครั้งค่ะเราก็เลยคิดว่าเขาคัดต้มแน่ก็เลยแบบไม่อยากจะไปพอได้ไปก็ได้รู้เลยโอ้กลับกันเถอะแล้วก็แยกของเก็บไว้เฮ้ยมิวว่าได้แล้วเหลือเดินพลังงานค่ะเรียบร้อยค่ะมิวจัดการในส่วนตัวนี้ของบ้านเราเรียบร้อยแล้วได้มาเป็นกระจกแล้วก็โซแซนค่ะแต่เป็นโซแซนเวอร์ชั่นที่ไม่มีวิญญาณอาศัยอยู่ก็เลยกลายเป็นโซแซนแบบธรรมดาแต่มิวก็คิดว่ามันใช้ได้เหมือนโซแซนนั่นแหละเต้ดูสิเขาจะค่อยหยิบค่ะแต่ตอนนี้เราเน้นแบบความช้าเพื่อดูระบบใช่ไหมหยิบมาใช่แล้วเจ้าต้องใส่ในจานที่สองตรงนี้แน่นอนน่าดีงามในระบบของมิวใช่ไหมมิวต้องปรับความไวค่ะเอาเลยโอ้เร็วขั้นสุดเร็วแบบนี้เร็วแบบถ้าเราล่วงลงไปในระบบการหมุนนั้นเราก็ตายแน่นอนค่ะมีระบบจัดการไอเทมที่กระเด้งออกหรือยังมีเห็นไหมโอ้
เดี๋ยวนะถ้าเราวางกล่องตรงนี้เราให้มีการดูดไอเทมเขาที่กล่องพักกล่องไว้ก่อนก็ได้เหมือนกันเป็นระบบกันแบบไอเทมล้นค่ะเฮ้ย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 โอ๊ยโอ๊ยโอ้ยเกือบโอ้ยเกือบตายโอ้ยนี่จะหยิบกล่องตรงนี้จะหยิบกล่องนี้แต่ดันไปขึ้นสายพานมิวจะหยิบกล่องมาเพราะมิวจะวางกล่องตรงนี้ค่ะแล้วก็วางแบบนี้ให้ไอเทมเข้ามาสำรองไว้ที่กล่องก่อนแล้วค่อยปล่อยออกไปนั่นเองโอ้โหเกือบไปแล้วแต่เดี๋ยวเราต้องมีสวิตช์ไฟตั้งหยุดทำงานเมื่อเต็มค่ะตรงไหนดีนะตรงนี้เลยไหมใช่ตู้ตรวจจับค่ะตอนแรกหมิวจะวางด้านบนแต่ด้านบนมันทับกล่องค่ะกล่องก็เลยไม่ทำงานโอเคหมิวจะวางด้านนี้แทนแล้วกันตู้ตรวจจับแล้วก็ให้ส่งสัญญาณไฟรหัสโค้ดเกลียวน้ำพิเศษนี่แหละค่ะส่งมาเลยที่ครับตรงนี้จึ๊บรหัสโค้ดเกลียวน้ำพิเศษได้แล้วไอเทมเต็มเมื่อไหร่เราก็จะได้รู้กันค่ะแต่ตอนนี้ไอเทมแทบไม่ขยับไม่ขยับแม้แต่นิดเดียวค่ะเพราะว่าไม่มีไอเทมในกล่องเลยใช่ไหมปล่อยออกไปตลอดเวลาค่ะโอเคเป็นระบบเซฟเพื่อความปลอดภัยทุกคนคะมิวลืมอะไรไปบางอย่างเราต้องผลิตก้อนหินธรรมดาด้วยแต่เราดันเอาไปบดให้กลายเป็นกราเวลหมดเลยจะผลิตก้อนหินธรรมดาได้ไหมเนี่ยโอ้พื้นที่มันแทบไม่เหลือโอ้แต่ต้องปรับระบบค่ะให้มีก้อนหินธรรมดาออกมาด้วยเอาล่ะลดความเร็วมิวจะต้องรื้อระบบนิดขยับหน่อยค่ะให้มิวสามารถวางได้โอเควางได้วางได้วางได้ค่ะอุ้ยอะขยับเลยงานนี้บอกเลยว่ารื้อนิดหนึ่งค่ะมิวต้องเก็บ3อย่างค่ะมีสโตนสมูทสโตนแล้วก็คอบโบสโตนโอ้โหก็ตรงนี้แหละอุโมงค์ส่งไอเทมส่งมาทางไหนดีนะส่งมาทางไหนดีนะพอนึกถึงการที่มิวต้องแยกคอบโบสโตนออกมาใช่ไหมคะตอนแรกเราว่าจะวางสายพานยิงจากตรงนี้ฟึบมาได้ตรงนี้เลยใช่ไหมแต่มีติดปัญหาตรงนี้ค่ะเครื่องบดมาชนกันทำให้ทิศทางการหมุนแทนที่จะหมุนไปทางขวาเขาหมุนไปทางซ้ายค่ะก็ไม่ได้เราก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวใช้แขนกลแทนแล้วกันวางแบบนี้ก็น่าจะส่งก้อนหินมาได้ใช่ไหมมิวก็สั่งหยิบเลยค่ะเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งหยิบตั้งหยิบแล้วก็มาปล่อยตรงนี้โอเคต้องมีฟิลเตอร์ไหมใส่ฟิลเตอร์ให้ก็ได้นะใช่ไหมโอเคใส่ฟิลเตอร์ไปค่ะพร้อมที่จะทำงานแล้วยังตรงนี้เป็นคอบโบสโตนน่าจะพร้อมแล้วค่ะได้แล้วแหละพร้อมที่จะสปีดเราก็จะได้รู้เลยว่าเขาทำงานได้ดีหรือเปล่า256ค่ะมาแล้วหยิบใส่เอ้ยอ้าวรอขุดก้อนหินก่อนหยิบใส่มาทำงานไวโอ้ย12 13 15 16ได้เรื่อยๆค่ะอย่างน้อยก็มีคอบโบสโตนไม่ใช้มิวตั้งเพิ่มมาเป็นลาวาค่ะตรงนี้เราลองปล่อยก้อนหินมาเล่นๆเหมือนกับว่าถ้าเขาผ่านลาวาเป็นหนึ่งรอบใช่ไหมได้เป็นสโตนมาแล้วค่ะต่อให้เผาต่อเขาก็จะไม่กลายเป็นสมูทสโตนหรือว่าหินเรียบนะเพราะเหมือนกับว่าต้องยกเราก็วางใหม่ค่ะใช่เดาไว้แล้วเพราะว่าเคยรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนี้หนึ่งครั้งก็ให้ปล่อยไปใช่ไหมเดี๋ยวนะเราก็ต้องเล็งค่ะปล่อยออกสองฝั่งนี่ฝั่งหนึ่งเก็บเป็นสโตนแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเอามาเผาต่อให้กลายเป็นสมูทสโตนให้เขาเผาไปเลยได้มาเป็นสโตนแล้วแล้วโยนไปอีกรอบหนึ่งเผาต่อให้กลายเป็นสมูทสโตนเร็วๆนายเราจะเอาไปใส่ฟิลเตอร์แป๊บเดียวอ่ะได้เราก็ใส่ฟิลเตอร์มาตรงไหนดีนะตรงนี้ไงล่ะใช่ค่ะเฮ้ก็น่าจะได้แล้วนะแล้วก็สั่งปล่อยสโตนมาหรือเดินพลังงานแค่นั้นเองค่ะเชื่อมกันหมุนถูกทิศไหมผิดค่ะแค่เชื่อมปุ๊บก็ผิดปั๊บเลยเดี๋ยวนั้นเรามีเกียร์ดีๆเนาะวางเกียร์ดีกว่าฮ่าถูกแน่นอนมาแล้วกำลังเผาค่ะโอ้เมียลืมถอดออกรอบแรกมาทางนี้ไงอีกรอบหนึ่งโอ้แบ่งครึ่งไม่ใช่รอบแรกอันนี้คือตั้งหมวดเป็นอะไรสปิตแยกค่ะคือแบ่งครึ่งแบ่งไปสองฝั่งอย่างเท่าเทียมกันโอ้น่า
ได้แล้วหินเรียบเรียบร้อยค่ะได้หินเรียบมาใช้หินเรียบเป็นตัวที่สำคัญมากผมอยู่ต้องเอาหินเรียบตัวนี้แหละไปใส่ให้กับเครื่องรูนของเราที่อยู่ตรงนู้นค่ะสำคัญมากเลยพอเดินเครื่องผลิตรูนก่อนค่ะเราจะได้รู้ว่าแขนแต่ละแขนใช้ทำอะไรบ้างแขนสุดท้ายแขนที่4นี้อ๋อเอาไว้หยิบรูนใช่ไหมใส่ในนู้นหยิบรูนตรงนี้ใส่เข้าไปในนี้แล้วสั่งหยิบมูสโตนแผ่นตรงนี้ใช่ไหมมาเข้านี้ได้ไหมได้สิโอเคเอาล่ะได้แล้วทีนี้เหลือยิงระบบค่ะโอ้ยิงไกลแน่นอนอย่างนี้ใช่เดี๋ยวเราจะเดินอ้อมก่อนจึ๊บนี่เส้นนี้ค่ะเส้นนี้แน่นอนเห็นไหมเส้นในการยิงโอ้ไม่เราไม่ยิงตรงนั้นเราจะยิงตรงนี้โอ๊ยแต่เหมือนจะไม่ได้ค่ะมุมอับแน่นอนเลยแน่นอนค่ะเพราะเส้นขีดเดี๋ยวไม่มาเอามาได้ถึงไหนนี่ยิงได้ถึงนี่โอเคเรื่องที่หนึ่งของมิวยิงได้ตรงนี้โอเคดังนั้นจากเครื่องนี้ค่ะมิวก็จะยิงต่อจากตรงนี้ยิงไปนู่นเลยไงล่ะเออนี่ยิงสองต่อค่ะยิงฟิวแล้วก็ฟิวไปนู่นน่าจะเป็นอะไรที่ดีนะขอลดความเร็วลงก่อนช้าๆค่ะช้าๆช้าๆก่อนเอาล่ะมาแล้วเอ๊ะอ๋อตรงนี้ยังไม่มีพลังงานเราก็งงว่าเอ๊ะทำไมไม่ไปต่อล่ะเออไปแล้วค่ะงี้ตัดได้เป็นสแลบส่งไปเลยส่งไปเลยของเขากล่องดังนั้นในกล่องเราต้องปล่อยลงมาตรงนี้แบบนี้หรือเปล่าแบบนี้ถูกแล้วแต่ไม่มีพลังงานค่ะเอาสายพานได้ไหมอ่ะได้สิลิงมาเลยค่ะยาวๆของเครื่อง2ตัวถึงด้วยเฮ้ยกำลังงัดลงงัดลงรับไอเทมรับไอเทมเออโอ้ยเดี๋ยวๆทีละ1ทีละ1สิโหโยนทีละ11ได้ยังไงเราบังคับ1นะแล้วฮะอีกแล้วไม่เคย1อ่ะให้เลยนี่แหละอันนี้หนึ่งไหมอยากจะบังคับลงทีละหนึ่งค่ะโอ้ไม่เราบังคับหนึ่งที่ตัวนี้ไม่ได้เราต้องบังคับหนึ่งที่เครื่องค่ะนี่สเต็กไซส์คือหนึ่งคราวนี้หนึ่งของจริงค่ะโยนไปทีละหนึ่งเท่านั้นนี่ก็โยนไปทีละหนึ่งเท่านั้นสำคัญเลยว่าต้องหนึ่งนะเอ้มาแล้วอ่ะรอบึ้งจึ๊บเฮ้ยโยนให้ดูหน่อยสิโยนให้ดูหน่อยวิ่งปังมิวชอบมากเมื่อมาถึงตรงนี้มี2ทางเลือกจะใช้แขนกลที่มีอยู่ก็ได้หรือจะเพิ่มแขนกลมิวจะเพิ่มแขนกลแล้วกันค่ะตอนแรกคิดว่าจะใช้แขนกลเดิมแต่ว่ามันจะไม่สวยเอาล่ะแขนกลเราเพิ่มอีก1แขนบังคับหยิบตรงนี้ใช่แล้วก็มาใส่ตรงนี้เลยถูกต้องค่ะนี่มิวก็สามารถถอดกล่องนี้ออกได้แล้วสินะโหอุ้ยเยอะเอาไปเก็บก่อนจึ๊บเก็บไปนี่เป็นกล่องที่เราใส่แบบอัตโนมือตอนนี้ไม่อัตโนมือแล้วจะอัตโนมัติล้วนๆเลยค่ะปิดพื้นแป๊บนึงนี่กำลังรอเนี่ยกำลังรอเลยเอ้ยมาแล้วโอ้ดีดใช่ค่ะนี่แหละสำคัญจริงๆการทำรูนแล้วก็สุดท้ายก็จะกลายเป็นสิ่งนี้ค่ะซอสเจ็มนั่นเองโอ้อีกอย่างนึงมีคุณผู้ชมบอกมาพี่ไอ้เจ้าเบรดตรงนั้นน่ะมันไม่ใช่เคี้ยวนะที่ทำให้เบรดดื่มของเหลวได้หลอดดูดค่ะคือหลอดดูดมิวก็ใช้แบบไม่ได้สังเกตเลยนะว่ามันเป็นหลอดดูดเพราะว่าหน้าตาของเขาเป็นเคียวอะมันคือเคียวตัวเดียวเคียวชัดๆเราก็คิดว่าเอ้ยทำไมถึงใช้เคียวแหมเขาเขียนชัดๆว่าหลอดดูดแต่ไม่ได้ดูเองอันนี้ต้องขออภัยค่ะสายพันธุ์ที่มีไว้เพื่อส่งพลังงานก็เรียบร้อยได้ไหมใช่มาดูหน่อยตรงนี้โอเคแล้วนี่คืออะไรว่านี้ไม่เกี่ยวจึ๊บวินความเร็วสูงสุดมาแล้ว
เอาล่ะทีนี้เขาก็จะเริ่มทำงานเต็มพิกัดเต็มอัตราค่ะแต่สุดท้ายก็ต้องรอเผาไฟเหมือนเดิมมาแล้วกำลังเผากำลังเผารอดูเลยรอดูการหั่นไม่ใช่การหั่นการเลื่อยหินเนี่ยอันนี้ไม่ต้องระบุทีละหนึ่งก็ได้เนี่ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเลื่อยเสร็จแล้วเดี๋ยวนะเลื่อยเสร็จแล้วหรอเอาเลื่อยเสร็จแล้วไม่ทันได้ดูเลยค่ะไปด้วยกองไฟแบบเอ๊ะไม่จริงเหรอเลื่อยเสร็จแล้วเหรอรอเข้าระบบปก14อ้าวก็ไม่เห็นปล่อยมาเลื่อยเลยนี่นาก็ไม่ได้ผิดนี่แล้วทำไมเจ้ามันถึงไม่ปล่อยสมุทรสโตนออกมาหรือต้องปล่อยเท่ากับหนึ่งเท่านั้นอ๋อโอเคเท่ากับหนึ่งค่ะเยอะเกินไปเขาไม่ยอมปล่อยโอ้นี่ได้แล้วหันเต็มที่ค่ะเต็มที่จุเต็มที่ไปเลยอู้ยอดมากเอาล่ะก็หมายความว่าตอนนี้มิวฟาร์มก้อนหินหลายแบบได้แบบออโต้แล้วใช่ไหมคะแล้วมิวก็ทำให้ตรงนี้รูนเป็นแบบอัตโนมัติแบบ 100% แล้วโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรรอแค่ผลผลิตอย่างเดียวเท่านั้นเองแล้วทำไมมีเด้งมาตรงนี้อ๋อไม่ใช่เด้งตอนที่เราทำลายกล่องไงล่ะก็ถือว่าสบายใจค่ะทำตั้งนานก็เพื่อสิ่งเหล่านี้นั่นเองความสบายนั่นแหละไม่ต้องผลิตเองไม่ต้องเอาไปใส่แบบอัตโนมือแล้วปล่อยให้เขาทำงานของเขาไปค่ะแล้วเราก็รอแค่ทรัพยากรนี่แหละคือ Minecraft Create พาร์ทนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะเจอกันพาร์ทหน้ามาเจอกันค่ะเกี่ยวกับเวทมนต์บทต่อไปดูสิจะเป็นอะไรเอ่ย